ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของมหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่โมโน29พัทยาเคาท์ดาวน์2022พบกับศิลปินแนวหน้าของไทยมากมายหนึ่งในนั้นคือศิลปินชายที่ได้เฉิดฉายบนเวที K-POP อย่างแบมแบมกันพิมุกภูวากุลหลังจากว่างเว้นการจัดงานเคาท์ดาวน์ไป1ปีวันนี้เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมเดินหน้าจัดงานเคาท์ดาวน์2022อย่างยิ่งใหญ่ในงาน Mono 29พัทยาเคาท์ดาวน์2022ตลอด3วัน3คืนระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคม2564นี้ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาลีไฮจังหวัดชลบุรีพร้อมโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่และศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นปามี่ค็อกเทลBig Assรวมไปถึงศิลปินไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยสุดฮอตอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวากุลแบมแบมแห่งค่าย Abyss Company นั้นเพิ่งจะปล่อยมินิอัลบั้ม Ribbon ที่มียอดวิวทะลุ62ล้านท่ามกลางการตอบรับอย่างร้อนแรงจากเหล่าแฟนคลับหรืออากาเซ่นั่นเองก่อนหน้านี้แบมแบมได้คว้าถึง2รางวัลจากเวที Asia Artist Award 2021คือรางวัล Asia Celebrity Award และ AAA Best Artist Award นอกจากนี้เขายังเป็นถึง Brand Ambassador ให้กับ The Sims 4และในปีนี้เขาติดอันดับ1ใน10ของคนที่ถูกพูดถึงใน Twitter มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะเราเจอกันเร็วๆนี้ที่พัทยาครับสวัสดีครับเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาทันทีที่มีข่าวว่าแบมแบมจะมาร่วมงานโรงแรมในพัทยาก็เต็มทันทีไปร่วมนัดถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแบมแบมและศิลปินชื่อดังของประเทศไทยอีกมากมายในงาน Mono 29พัทยาเคาท์ดาวน์2022แล้วเจอกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของน้ำแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ